ผมอยากให้มองตอนนี้ทุกคนไปมองปลายทางกันใช่ไหมว่ามันแพงมันจะงูอย่างนี้มันร้อยกว่าเราไปดูต้นทางที่เขาออกมายังไงผมคิดว่ากองสลากวันนี้ก็ทำได้ดีตั้งแต่ผมเข้ามาผมก็ปรับไปหลายอย่างด้วยกันนะให้เกิดความชัดเจนให้เกิดความเป็นธรรมวิธีแก้ที่ง่ายสุดอ่ะก็อย่าไปซื้อเลขชุดตอนนี้คือเรื่องของลอตเตอรี่ยังแพงแล้วก็มีการแบบเดี๋ยวต้องย้อนดูนะผมอยากให้มองตอนนี้ทุกคนไปมองปลายทางกันใช่ไหมว่ามันแพงมันจะงูอย่างนี้มันร้อยกว่าต่อเราไปดูต้นทางที่เขาออกมายังไงการออกมาจากกองสลากเนี่ยถ้ามีการจัดสรรโควต้าลงไปเพราะมันเป็นอาชีพประชาชนเหมือนกันถูกไหมหลายจังหวัดก็ทุกจังหวัดมีคนประกอบอาชีพนี้เยอะและมีสมาคมต่างๆที่ต้องดูแลเขาอะไรเขาเพื่อให้มีกองทุนอะไรของเขาก็แบ่งโควต้าไปทุกจังหวัดนั่นแหละแล้วที่แบ่งออกไปเนี่ยไม่ใช่ราคา80บาทด้วยต่ำกว่า80เพื่อเขาได้มีกำไรตรงนู้นนะครับแต่วันนี้ถ้ามองต่อไปในกระบวนการต่อไปไอ้5เสือ5สิงมันก็ไม่ได้มีไปตั้งนานแล้วใช่ไหมมันเป็นการอะไรให้โควต้าตรงไปที่จังหวัดแล้วก็พื้นที่นะสมาคมอันนี้ขั้นตอนต่อไปตรงนั้นก็คือตรงนั้นน่ะไปรวมกันได้ยังไงมันต้องไปดูปลายทางว่าแล้วคนสนับสนุนเพราะอะไรเพราะทุกคนก็อยากจะได้โควต้าได้ละเลขชุดใช่ไหมมันก็เลยเป็นแหล่งผลประโยชน์ของเขาไงเพราะนั้นก็มีหลายคนก็เสนอมาก็รัฐบาลออกขุยชุดไปเลยสิมันเป็นไปได้ไหมล่ะก็เราก็ทำกระจายไปแล้วอยู่ขนาดนี้กระจายออกไปเพราะนั้นปัญหาสำคัญก็คือการไปรวมชุดตรงโน้นก็ต้องไปตรวจสอบกันตรงโน้นอีกทีว่าแล้วมันไปเพิ่มกันได้ยังไงนะสรุปว่าเมื่อมีความต้องการมีดีมานด์มันก็มีซัพพลายแหละเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกคนจะแก้ปัญหานี้ได้เหรอก็ต้องไปสนับสนุนการซื้อเลขชุดมันก็ไม่มีการมันก็ไม่ไปรวมกันใช่ไหมทำได้ไหมล่ะไม่ได้ประโยคศูนย์ถูกไหมเพื่อถูกรางวัลไงซื้อมาต้องเยอะเพราะก่อนหน้านี้ท่านนายกก็ตั้งคณะกรรมการให้เกิน80 บาทก็80บาทไงก็ออกจากถ้าไปซื้อที่หน้ากองสลากก็80ถ้าไปซื้อจากข้างนอกมันก็80ไปแหละเพราะมาตรการมาตรฐานนี่คือ80ทั่วประเทศแต่นี่การรวมเนี่ยไปรวมกันได้ยังไงอ่ะมันมีความต้องการมีอุปสงค์อยู่ประธานมันก็มีคนไปกว้านรวมกันตรงโน้นไอ้คนบางคนก็ได้ไปก็ไม่อยากจะขายเองไม่ต้องขายสบายดีก็ไปผ่องให้คนอื่นเขาต่อก็ต้องไปสอบกันตรงโน้นนะผมคิดว่ากองสลากวันนี้ก็ทำได้ดีตั้งแต่ผมเข้ามาผมก็ปรับไปหลายอย่างด้วยกันนะให้เกิดความชัดเจนให้เกิดความอะไรเป็นธรรมนะดูแลผู้ประกอบการมีคนประกอบการเรื่องขายลอตเตอรี่ทั้งกี่หมื่นคนกี่แสนคนในประเทศไทยในเวลานี้เยอะนะเยอะมากเลยเพราะนั้นไอ้ที่ไปขายถ้าวิธีแก้ที่ง่ายสุดอ่ะก็อย่าไปซื้อเลขชุดแล้วมันก็ถูกได้ไปกี่ไม่กี่คนหรอกมั้งเนาะแบ่งๆเฉลี่ยเขารวยกันบ้างสิโชคลาภอะเล่นไม่เป็นมีอะไรอีกก็เหมาะสมก็ดูสถานการณ์เหมาะสมอะไรที่มันเกี่ยวข้องอะเหมาะสมคืออะไรความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะความขัดแย้งต่างๆลดลงนะเพราะต้องเป็นห่วงประเด็นความมั่นคงความมีเสถียรภาพของบ้านเมืองเนี่ยมันต้องมาก่อนนะเมื่อไรที่มีความพร้อมของการก็เลือกตั้งไปนะว่าแต่สุดแล้วแต่ประชาชนจะเลือกใครนะก็เธอก็ไปหาไปติดหามาหาไหมผมไปถามคนที่เกี่ยวข้องมาว่าทำไมบ้านเมืองจะสงบมันพร้อมจะเลือกตั้งอะไรได้บ้างไม่ว่ามาต่อไปมีไหมก็ใช่สิก็บอกแล้วว่าเลือกตั้งปี65ใช่ไหมล่ะปีนี้ปีอะไร64ตลอดต่อ65เลือกตั้งสถานการณ์ต้องมีความพร้อมไงสงบเรียบร้อยต่อตีกันไปมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นอะไรอีก